นนี้ก็ไปหลายที่เลยฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสลามอะไรกุมค่ะไปหลายที่มากพาลูกไปเล่นสเก็ตไปทะเลเดินไปทะเลเพราะว่าสเก็ตกับทะเลมันอยู่ใกล้กันเนาะลูกบอกดูแมวอยู่ข้างบนรถแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินมาร้านอาหารไทยค่ะไปดูจ้ะอยากกินขนมหวานก็เลยมาบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะจ๊ะอันนี้เขาก็จะมีอันนี้มาให้กินเล่นก่อนเลยเนาะแล้วก็นี่น้ำจิ้มเขาโอ้โหดูมือแล้วก็น้ำพริกเผาจ้ะตอนนี้ก็สั่งไปคือลาบเป็ดรวมมิตรผัดไทยกุ้งต้มยำกุ้งเดี๋ยวรออาหารมาเนาะยาบิสมิลลาห์เราะห์มานเราะฮีมรวมมิตรมาแล้วจ้าThis is ต้มยำว้าวต้มยำกุ้งจ้ะแล้วนี่ก็ผัดไทยกุ้งจ้ะมาแล้วจ้าร้านนี้ก็เป็นร้านที่ส่วนใหญ่กับเพื่อนๆก็จะไปบ่อยที่เป็นอาหารไทยที่แบบรสชาติเขาจะไทยๆเลยเนาะแบบเหมือนไม่ดัดแปลงเป็นโลคอลมากนะอะไรอย่างเงี้ยรสชาติคือแบบเหมือนที่เรากินที่เมืองไทยเนาะไม่คือไม่ดัดแปลงมากคือเราชอบเลยนี่ของโปรดเราเลยจ้ะรอเนี่ยลาบเป็ดมาแล้วมาแล้วจ้าลาบเป็ดกินขนม กินขนมหวานรอลาบเป็ดน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยรสชาติกำลังดีไม่เผ็ดมากไม่เค็มไม่อะไรชอบชอบชอบตอนนี้แอบสั่งข้าวเหนียวมากินกับลาบเป็ดอร่อยอร่อยมากร้านอาหารไทยก็จะมีร้านนี้นะที่เราแบบติดใจเพราะว่าอาหารรสชาติเขาก็จะเป็นแบบเหมือนไทยๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยส่วนตัวคือร้านนี้คือชอบเลยอาหารเขาดีข้าวมาแล้วทีแรกก็รอข้าวเหนียวไงแต่ข้าวเหนียวเขายังเขาบอกว่า8นาทีก็เลยไม่อยากรอเนาะก็เลยเอาข้าวสวยมาก็กินอันนี้นะคะอร่อยย้ำอร่อยจะส่องความอร่อยก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายกำลังอุ้ยอร่อยมากเลยขนมอุ้ยชอบค่ะอันนี้ลาบไก่ที่มันเหลือเทกลับบ้านแล้วก็ซื้อลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อกลับบ้านแล้ว